กลางดึกวันที่15เมษายนนายหยูนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้าแจ้งความกับตำรวจสอน,อนลุมพินีเพราะไม่สามารถติดต่อนายหวังเพื่อนชาวจีนได้จากนั้นหนึ่งวันนายหวังวิดีโอคอลกลับมาบอกว่าไม่ต้องไปแจ้งความคนร้ายจะปล่อยตัวถ้าโอนเงินมาโดยวันนั้นนายหวังมีสภาพใบหน้าบอบช้ำจึงกลัวเพื่อนจะถูกฆ่าจึงเข้าแจ้งความตำรวจไล่ทม์ลน์จากกล้องวงจรปิด เหตุการณ์เมื่อวันที่14เมษายนเวลาประมาณ1ทุ่มมีนายกายนายกบและนายโจเดินทางมาที่คอนโดย่านลุมพินีที่นายหวังพักอาศัยอยู่จากนั้นใช้ขี์การ์ดของน้ำเพชรขึ้นไปที่ห้องของนายหวังเมื่อเปิดประตูเข้าไปได้ก็ล็อกตัวนายหวังจับมัดมือมัดเท้าขังไว้ในห้องพักก่อนใช้โทรศัพท์ของนายหวังคุยกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของคอนโดเพื่อขอยืมรถเข็นอ้างจะนํามาขนของ ระหว่างนั้นหนึ่งในกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ออกไปซื้อลังกล่องพลาสติกขนาดใหญ่แล้วนำตัวในหวังยัดใส่เข้าไปในลังก่อนใช้รถเข็นนำตัวลงมาจากลิฟต์ช่วง3ามทุ่มหนาทีบริเวณหน้าลิฟต์กล่องพลาสติกมีการขยับเล็กน้อยตำรวจใช้เป็นหลักฐานยืนยันว่ากลุ่มคนร้ายอุ้มไปเรียกค่าถ่ายจริงจากนั้นคนร้ายเข็นรถไปที่ลานจอดแล้วนำกล่องพลาสติกเข้าไปในรถเบนซ์ของนายหวัง โดยมีนายกบกับนายโจขับรถเบนซ์ของผู้เสียหายไปที่หัวหินประจวบคีรีขันเมื่อถึงบ้านพักที่หัวหินกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ค่มขู่และซ้อมทำร้ายร่างกายในหวังก่อนวิดีโอคอลมาหานายอยู่เพื่อเรียกค่าไทยจากนั้นบังคับให้ในายหวังโอนเงินเข้าบัญชีนายกบ2ครั้งครั้งแรก2ล้านบาทครั้งที่2โอนเพิ่มอีก9ก้าแสนและครั้งที่3โอนเข้าบัญชีของนางสาวตาอีก1นึ่งล้านสามหมบาท รวมเป็นเงิน3 9 3ล้าน9บาทเมื่อผู้ก่อเหตุได้เงินตามที่ต้องการแล้วจึงปล่อยตัวในหวังที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งขณะนั้นตำรวจได้เข้าช่วยเหลือและตามจับกลุ่มนายกบเป็นคนแรกจากนั้นจึงทยอยจับนายจูนจับน้ำเพชรและจับนายกายเมื่อวานนี้ขบวนการอุ้มเรียกค่าไถ่ทั้ง6คนแบ่งหน้าที่กันทำงานนายโจทำหน้าที่ขึ้นไปอุ้มและซ้อมผู้เสียหาย จับยัดลงกล่องพลาสติกในจูนทำหน้าที่เฝ้าผู้เสียหายที่รีสอร์ทที่หัวหินส่วนในกายคนสั่งการร่วมกันวางแผนและเป็นคนขับรถส่วนนางสาวตาเป็นคนรับโอนเงิน1,30 0 0ล้านบาทขณะที่นางสาวน้ำเพชรแฟนสาวของนายหวังเป็นผู้ให้ข้อมูลของนายหวังให้ใช้รถยนต์และคีกยาร์ดเข้าคอนโดเบื้องต้นนกายและน้ำเพชรยอมรับว่าเป็นผู้ร่วมขบวนการจริง โดยน้ำเพชรให้ข้อมูลว่าตลอดเวลาที่คบหากับนายหวังได้เงินเลี้ยงดูเดือนละ10,000แบาทจริงส่วนนายกายไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่งแต่ชอบเล่นการพนันจากการตรวจสอบประวัติพบว่านายหวังผู้เสียหายเป็นผู้ต้องหาในคดีช่อโกงมูลค่า12ล้านหยวนหรือราว60ล้านบาทไทยถูกทางการจีนออกหมายจับไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ขึ้นเป็นหมายแดงในอินเตอร์โพทำให้สามารถเดินทางเข้าออกไทยได้ซึ่งล่าสุด ทางตอมเตรียมผลักดันออกนอกประเทศต่อไปทีมข่าวสังคมสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน